เอ๊ะนี่มันไม่ใช่หมู่บ้านใจแผ่นดินนะมันเป็นฐานปฏิบัติการนี่ว่าผมปลดเซฟแล้วพร้อมที่จะสู้มันก็อัดมาที่ผมแขนทะลุข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งทั้งแขนทั้งขาโดนไป2นัดต้องหนีออกจากพื้นที่ให้ได้มีการคุยกันไหมพี่ว่าตอนนั้นสรุปหรือยังว่าไอ้แก๊งนี้เป็นใครตอนที่ผมเดินเลาะเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีโรงนอนอยู่พอเครื่องบินเข้าจุดเราก็ฮอปลงโอ้เท่านั้นแหละเสียงปืนไม่รู้มาจากทิศไหนเป็นทิศไหนเหมือนหนังจีนน่ะ35วันในป่านะเหลือเสื้อแค่นี้เหลือเสื้อแค่นี้นี่ของจริงครับเอาละครับข้าวของที่เตรียมไปก็พี่โชคดีก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อสักครู่นี้นะชุดละพี่แต่งกายกันยังไงคราวเนี้ยการพิสูจน์ทราบของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้เครื่องแบบครับเราก็จะใช้โทษครับมันอยู่ในถุงเนี่ยเอาเลย วันนั้นนะฮะชุดที่ไปลุยนะเตรียมมาด้วยชุดนี้เลยไหมชุดนี้เลยเนี่ยผมยังเก็บไว้โอ้โหอันเนี้ยเป็นเสื้อกั๊กสำหรับใส่ซองกระสุนใส่พระครับแล้วก็มัดเข็มทิศติดไว้อันนี้เข็มทิศนะเข็มทิศ อันนี้แหละผมว่าจะต้องไปปิดทองนะเนี่ยไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้กลับหมดทุกคนเลยใช่ไหมตายหมดโอ้โหท่านผู้ชมฮะอันนี้สำคัญมากนะเข็มทิศโอ้โหดูดิมาตรฐานมากเลยอ่ะมันเหมือนแต่นี่ใช้ได้ง้างขึ้นก็อันนั้นไว้วัดมุมภาคครับโอ้มันยังใช้ได้ดีอยู่เลยอ่ะอันนี้ต้องไปเลี่ยมทองเลยนะพี่นะอืมแล้ววันนั้นน่ะทุกคนน่ะใช้กางเกงแบบนี้อืมกางเกงแบบนี้โอ้โหท่านผู้ชมฮะอย่างเท่อุ้ยเป็นกางเกงที่เบาบางมากครับเป็นกางเกงผ้าล่มผ้าล่มเบาบางมากของผ้าล่มเลยเนี่ยมีสีเลือดหมูนี่นะอันนี้เป็นสิ่งที่ผ้าล่มเขาใช้กันใช่พี่แล้วคนอื่นเขานุ่งเกงงี้ไหมเฉพาะทีมผ้าล่มอ๋อเฉพาะผ้าล่มผ้าล่มอย่างตชด.14เขาก็ไม่มีเขาก็มีของเขานุ่งเกงเหมือนเกงชุดฟาติกเงี้ยแต่ว่าเขาก็ใส่เสื้อยืดคอเต่าเหมือนกันครับครับนี่ถึงก็ต้องเย็บอันนี้มันขาดอันเนี้ยโอ้โหขาดแล้วขาดอีกอันนี้เย็บโดยใช้เปนี่เย็บตั้งแต่ตอนอยู่ในบางกอยเลยไหมตอนอยู่ในบางกอยนี่แหละเหรอนุ่งมาอย่างเงี้ยใช้มีดแล้วก็กรีดเปแล้วก็เอามาแทงแล้วก็ร้อยเพราะกางเกงมันขาดหมดแล้วครับครับเอาละครับนี่นะกางเกงนะโอ้อย่างเท่แล้วก็นี่เสื้อคอเต่าฝนล่มโอ้เหลือแค่อันนี้ขาดไม่ใช่ขาดอันนี้ใช้ตัดทำแผลมั่งโอ้พันแผลล้างแผลเช็ดแผลโอ้สารพัดเนี่ยก็ใส่กันกับใครเจ็บใครนั่นผมทำแผลให้ผมก็จะใช้ชายเสื้อเนี่ยตัดครับแล้วก็เช็ดล้างแผลให้ท่านผู้ชม35วันในป่านะเหลือเสื้อแค่นี้เหลือเสื้อแค่นี้นี่ของจริงครับแล้วก็เวลานอนถ้าเราไม่ได้ผูกเปรย์แล้วนอนพิงต้นไม้เนี่ยเราต้องดึงคอขึ้นมาแล้วก็เอาเชือกมัดไว้ป้องกันลิ้นยุงหมายถึงว่าคุมหัวเนี่ยเหรอก็อย่างนี้ไงโทษนะสมมติว่าเราใส่อย่างนี้ใช่ไหมสมมติเราใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วยุงมันกัดเราเนี่ยเราพอตกกลางคืนเนี่ยเราต้องดึงมาอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็นอนโอ้โหยุงมันก็ได้ไม่กัดหน้าเราไงลิ้นเลิ้นโอ้โหแม่นั้นอยู่ไม่ได้หรอกลิ้นตัวใหญ่เบ้อเลยทั้งลิ้นทั้งยุงกัดและนี่ครับนี่นะนี่ผมถึงไม่ทิ้งเลยผมเก็บพี่ต้องรักมากๆเลยล่ะไอชุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่โอ้โหแล้วก็อันนี้ก็คือผืนเดียวกันผืนผ้าธงชาติอาณาสัญญาณของผมเนี่ยผมก็เก็บของผมไว้เนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูมันเก่าขนาดไหนตกลงได้ใช้ไหมผืนนี้ผืนเนี้ยผลไม้ที่ในป่าที่ไปเจอเนี่ยเอามาห่อมัดแล้วก็มาแบ่งกันกินนี่คือสำคัญมากอันนี้โอ้โหนี่สุดยอดเลยธงไตรลงนะ
นี่แหละนะฮะที่ทำให้เรานะฮะต่อสู้นะฮะเพื่อสิ่งนี้ชาตินี่เสื้อชั้นในอันนี้ข้างในเนี่ยดูดิเหงาเลยซีดโอ้โหก็30ปีแล้วพี่นี่แสดงว่าใส่2ชั้นอันนี้ข้างในแล้วก็คอเต่าข้างนอกพี่ครับ7วันเอาไปกี่ชุดเนี่ยชุดเดียวแค่นี้มีแค่นี้สำหรับนักรบแล้วเนี่ยมันต้องอย่างนี้แค่นี้ถูกไหมพี่ในเป้ก็เป็นของกินไหมของกินนะฮะกระสุนเอาละครับถึงวันดำเนินการแล้วเราเตรียมตัวอย่างไรตอนเช้าก็วันที่7นัดรวมพลกันที่ค่ายในเลสวนในค่ายจะมีโรงบินอยู่ด้านหลังก็มีผู้บังคับบัญชาหลายคนน่ะก็มาส่งทุกคนรับรู้จากนั้นก็หลังจากนั้นเราก็ขึ้นฮอเครื่องก็ขึ้นแล้วก็บินมุ่งหน้าแก่งกระจานระหว่างอยู่บนเครื่องบินมีพูดคุยอะไรกันไหมก็นั่งคุยกันว่าพอลงปุ๊บกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มวัดมุมหาพิกัดแล้วก็เดินแผนที่แคมป์ทิศเพื่อเข้าไปพิสูจน์ทราบแล้วคุยกับนักบินตกลงกับเขาไว้อีกว่าพี่ส่งผมลงแล้วขอบินสองรอบให้บินวนเพราะอะไรพี่เผื่อปะทะเหมือนกับคราวที่แล้วของเขาเนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยเครื่องบินเขายังไม่ทันขึ้นไปไกลเลยต่ำแล้วเขายิงกันเขาก็เรียกเครื่องก็กลับส่วนเราเนี่ยเราตกลงว่าถ้าลงปุ๊บไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ขอให้บินมาวนดูอีกรอบหนึ่งสองรอบเป็นข้อตกลงระหว่างทีมกับนักบินพอบินไปปุ๊บถึงหัวแก่งกระจานเนี่ยพอหักมุมเข้าตรงฐานบางกอยอ่ะผมก็วัดมุมเลย170เหมือนวันแรกบินไปประมาณ13นาทีเขาไปวนผมก็เห็นที่เก่าเห็นหมู่บ้านเดิมที่เราเห็นวันแรกแล้วก็พอตีโค้งปุ๊บเนี่ยมันเห็นมีกระทงนาเล็กๆอยู่พอเครื่องบินเข้าจุดเราก็ฮอปลงโดยเครื่องนี้ไม่ได้จอดพอเครื่องแลนด์ปุ๊บเราก็โดดลงกันเที่ยวแรกผมลงมีผมพิรันเมืองอดุลเที่ยวสองเขาบินแล้วก็แลนด์ลงทั้งหมดก็โดดลงรอบสองแล้วก็เครื่องก็ขึ้นเลยผมลงรอบแรกอะช่วงจังหวะที่ผมคุ้มกันสนามบินอยู่เพื่อให้ทีมสองลงผมก็ดูแล้วเฮ้ยเห็นบ้านหลังนึงอยู่ตรงใกล้ๆกระทงนาแต่บ้านเนี่ยมันปลูกแปลกมันไม่เหมือนบ้านกะเหรี่ยงทั่วไปกะเหรี่ยงมันจะโดยมากจะปลูกยกสูงป้องกันน้ำป้องกันสัตว์ป่าใต้ถุนสูงใช่แล้วบ้านเขาจะมีบันไดขึ้นแต่เราไปดูหลังนี้เห็นบ้านแล้วผมก็บอกพี่รันเฮ้ยนั่นเห็นบ้านไหมเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คดูที่บ้านหลังนี้ก่อนก็เลยบอกพี่เลิงบอกกำลังทั้งหมดให้อยู่ที่นี่นะคุ้มกันสนามบินไว้ก่อนเขาก็จัดกำลังคุ้มกันส่วนผมพี่รันเมืองสามคนจังหวะที่เราเห็นกระต๊อบอยู่ห่างเราประมาณสัก 5-60 เมตรมันต้องข้ามน้ำผมก็เดินเลาะไปความสังเกตของผมนะเพราะผมทำงานลบมาตลอดผมจะดูน้ำเนี่ยถ้ามันอยู่ฝั่งไทยมันต้องไหลลงตะวันออกแต่อันเนี้ยน้ำไหลต้องใบไม้มันไหลไปกับน้ำมองไปเราเข็มทิศวัดปุ๊บเข็มทิศชิดตะวันตกเลยเราเฮ้ยหันมาเมืองที่ไหนวะเนี่ยดูแล้วไอ้เมืองก็ชี้ไปที่กระต๊อบไม่ใช่กะเหรี่ยงไม่ใช่กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงไม่ปลูกบ้านแบบนี้บอกดูบ้านแล้วไม่น่าใช่ฝั่งไทยสงสัยจะเป็นฝั่งนู้นสงสัยพม่าคันนี้เราตกลงกับนักบินไว้แล้วว่าให้บินเนี่ยรอบสองเพื่อมาเช็คเราทีจังหวะนั้นที่ช่วงเขาปล่อยเราเนี่ยอากาศเริ่มปิดอากาศเริ่มปิดคือฝนหมอกเริ่มมาเพราะสิงหากันยาสิงหาเริ่มแล้วแถวนั้นเริ่มมีหมอกเริ่มบรรยากาศแก่งกระจานเนี่ยโอ้โหเครื่องบินมันก็เขาไม่กลับเลยเขาไปเลยเอ้าตกลงเขาไม่ได้บินมาวนไม่ได้ดูตามที่คุยกันไม่ได้ดูเพราะว่าอากาศมันคงแย่อากาศมันปิดเขาก็เข้าไม่ได้เขายังบอกให้เรารีบลงครับเพราะเราลงช่วงนั้น10โมงเพราะอากาศในป่าเนี่ยมันยังมีหมอกอยู่ครับพอเราลงปุ๊บเนี่ยเขาก็บินไปเลยครับผมก็เลยต้องข้ามไปดู
ฝั่งนู้นเป็นตะลิ่งครับมันก็เห็นมีการปลูกกัญชาเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้นใหญ่นะต้นหูใหญ่เบ้อเบ้อต้นอย่างนี้เลยกัญชาต้นนี้เลยอย่างนี้เต็มไปหมดเลยสูงมากเลยต้นสูงเหมือนต้นไม้ใหญ่เลยผมยังบอกหูทำไมกัญชาเยอะอย่างเงี้ยผมก็เดินเลาะไปแล้วเราก็เห็นเนินเขาเราเห็นแล้วมีเนินเขาพอเลาะไปพอถึงบ้านน่ะผมบอกเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนนะคุ้มกันด้วยให้พี่รันคุ้มกันผมก็วิ่งเลาะเข้าไปแล้วขึ้นไปข้างบนบ้านปรากฏว่าตอนเราวิ่งเข้าไปเนี่ยเราแปลกใจแล้วมันมีคูเลตมันมีรอบบ้านคูเลตคือหมายถึงว่าล่องสำหรับวิ่งยิงมันเป็นคูแล้วมันมีช่องยิงมันปลูกบ้านเหมือนยุทธวิธีปลูกบ้านเหมือนฐานเป็นแบบการน่ะผมก็โดดขึ้นบ้านเลยโดดขึ้นไปปุ๊บเอามือไปอังที่เตาไฟอ่ะเฮ้ยมันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าคนแม่งต้องโดดหนีเพิ่งไปเนี่ยผมก็ลงมาเลยพาพี่รันกับไอ้เมืองตัดออกลงจากบ้านแล้วก็เลาะขึ้นไปดูบนเนินเราอยู่ตรงบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีไม้ต้นไม้ทึบๆนิดๆครับแต่ถ้าเลยออกไปอ่ะมันจะเป็นไหล่เขาขึ้นไปมันเหมือนป่าถูกตัดหมดเลยเตียนแล้วก็มีการปลูกข้าวตามชายเขาเนี่ยขึ้นเป็นบันไดเค้าเรียกปลูกข้าวขั้นบันไดอ่ะปลูกทั้งข้าวปลูกทั้งกัญชาเลยนะเออเค้าต้องเลี้ยงตัวด้วยนะใช่แล้วเราก็ค่อยๆเลาะขึ้นไปบนเนินครับขึ้นไปบนเนินเนี่ยผมว่าไม่เดินนะครับผมใช้คานขึ้นที่สูงมันก็จะมีตอไม้เต็มไปหมดเลยครับหมายว่าเขาแผ่วถางป่าไว้ก็ค่อยๆคานไปที่ตอไม้ตอขนาดเนี้ยบังตัวพอดีผมก็ค่อยๆโผล่หัวที่ตอแล้วก็เอากล้องส่องทางไกลอ่ะผมมีกล้องผมก็ส่องลงไปดูผมก็ดูแล้วมันผิดสังเกตถ้าเป็นหมู่บ้านคนต้องเดินไปเดินมาบ้านต้องไม่รู้กี่หลังแต่เราดูแล้วเฮ้ยไม่มีคนเลยผมยังเห็นพวกไก่พวกหมาวิ่งอยู่ดูเฮ้ยไม่มีคนเลยเว้ยดูเอ๊ะไอ้นี่มันไม่ใช่หมู่บ้านใจแผ่นดินนะนี่ไม่ใช่บ้านหมู่บ้านไม่ใช่แล้วในใจผมบอกเลยไม่ใช่แน่มันฐานปฏิบัติการนี่ว่าแสดงว่านะเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือลงผิดพิกัดไม่ได้เบลมหรอกว่าใครจะผิดเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดจริงๆใช่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะใช่แต่ว่าด้วยสภาพบรรยากาศของพื้นที่นั่นแหละที่เป็นป่ารวมทั้งบรรยากาศของสภาพภูมิอากาศใช่ที่แก่งกระจานซึ่งว่ากันว่าโอ้โหมันลำบากมากมืดครึ้มมีเมฆตลอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่ทางทหารกับแผนที่ทางอากาศเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยจากที่นะฮะทีแรกนะแผนเดิมคือมาส่งที่บริเวณนะฮะตะเข็บชายแดนนะฮะตะเข็บชายแดนหมู่บ้านใจแผ่นดินคือหมู่บ้านนะใกล้ๆปู่คออี้นะฮะที่ไหนได้มาส่งตรงกองกำลังลงหน้าไม่ทราบฝ่ายจริงๆเลยผมก็บอกพี่รันกับเมืองอ่ะเฮ้ยอย่าลุกขึ้นเดินเด็ดขาดเลยนะเราก็ดูพยายามดูอยู่พักหนึ่งพี่รันก็เลยบอกเฮ้ยโชคพวกเดียวกันแกก็ลุกขึ้นเลยครับช่วงพี่รันลุกขึ้นเนี่ยในเมืองเนี่ยก็ลุกขึ้นแต่ผมไม่ลุกครับผมยังหมอบอยู่ที่ตอแล้วดูอยู่ครับพี่รันแกผูกผ้าแดงไว้ที่ข้อมือครับแกมีผ้าแดงครับจะเป็นพยันมั่งเมืองมันถือมีดผมให้มีดถือมีดเฉาะครับเฉาะต้นไม้จังหวะที่เมืองเขายืนขึ้นพร้อมพี่รันเนี่ยพอโบกมือพอแกลุกขึ้นแกบอกเฮ้ยพวกเดียวกันแกโบกมือโอ้เท่านั้นแหละเสียงปืนไม่รู้มาจากทิศไหนเป็นทิศไหนเหมือนหนังจีนน่ะจุดประทัดน่ะตึ๊งๆๆๆๆโอ้โหฟูดับตับมันเลยฝุ่นตลบหมดเลยมันเห็นเรามาตลอดเลยพอปุ้งพี่หลันก็หงายหลังเลยไม่โดนแกนะแกก็หงายหลังล้มปุ๊บแกก็หมอบแล้วก็คานลงไปข้างล่างส่วนในเมืองอ่ะมันถือมีดผมให้มีดถือมีดเฉาะต้นไม้จังหวะที่เมืองเขายืนขึ้นพร้อมพี่รันอ่ะผมก็บอกหมอบลง บอกให้เมืองหมอบไม่ทันหมอบยกมือพอยกมือก็โดนยิงเข้าแขนทะลุเข้านี่เหรอพี่แขนทะลุข้างนึงขาข้างนึงทั้งแขนทั้งขาโดนไป2นัดล้มอยู่ตรงนั้นห่างผมประมาณสัก10เมตร10เมตรสิบกว่าเมตรอ่ะครับครับผ
ผมบอกเมืองม็อบอย่าลุกอย่าลุกเขาถูกยิงไงเขาเป็นชาวบ้านเขาไม่ได้รับการฝึกมาแบบเราผมมาพิงละพิงตอตะโกนบอกแต่ผมไม่ได้มองไปข้างล่างแล้วมันก็อัดมาที่ผมที่ตอไม้อะเสียงปืนมาเหมือนอายุเลยนะโอ้ยเหมือนมันยิง M60 ใส่เงี้ยฝุ่นเงี้ยตลบอบอวนเลยผมปลดเซฟแล้วพร้อมที่จะสู้อันนี้จากใจเลยนะผมปลดเซฟจะหันไปยิงสู้พี่รันบอกอย่ายิงโชคถอยคือผมอ่ะไม่ได้เป็นหัวหน้าชุดตอนนั้นอ่ะเขาให้พี่รันเป็นหัวหน้าชุดเนื่องจากเป็นรุ่นพี่ก็ยศผมเป็นจ่าเขาเป็นนายดาบคือพลล่มเนี่ยเขานับถือรุ่นเป็นรุ่นพี่ผมก็บอกโอเคผมเนี่ยตัดสินใจเข้าไปช่วยเมืองมันก็ยิงอัดมาผมก็คานปุ๊บเข้าไปล็อกคอเมืองแล้วก็กิ้งลงจากไหล่เขาลงไปแล้วก็ค่อยๆเข้าปีกแล้วก็วิ่งโอ้โหพี่กล้ามือนี้ถือปืนมือนี้ล็อกคอเมืองแล้วก็เข้าปีกวิ่งเลาะข้ามน้ำพี่รันเขาลงไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเนินไงเขาก็ไหลตัวลงไปในร่องเขาแล้วเขาวิ่งเลาะตามร่องที่มาแล้วก็ข้ามน้ำไปหาชุดนู้นพอข้ามน้ำไปปุ๊บก็ผมบอกพวกนั้นน่ะบอกทิ้งของที่หนักทั้งหมดอะไรที่หนักไม่เอาผมอะหม้อคงหม้อข้าวผมแทงทะลุหมดผมทิ้งหมดไม่ให้มันใช้ไงถ้ามันมาเก็บได้มันก็ไม่ใช้ข้าวที่จะเอามากินน่ะตอนลงอ่ะก็ไม่ได้กินเลยทิ้งเลยข้าวกล่อง9กล่องสาดทิ้งหมดไม่มีใครได้กินต้องสาดทิ้งข้าวสงก็สารทิ้งหมดทิ้งหมดเอาเฉพาะของแห้งฮะผมเอาเฉพาะอาหารที่ผมเตรียมมายัดใส่กระเป๋าแล้วอะไรที่หนักทิ้งหมดใส่เหลือของเบาที่สุดครับที่ติดตัวไปมีอะไรบ้างพี่ก็มีมาม่าปังมาม่าหุ่นเชียงแค่นั้นพอยัดใส่กระเป๋าแล้วพวกผู้เพ้ออะไรอะไรอ๋อมันอยู่ในเสื้อกั๊กเราอยู่แล้วอ๋อเรารัดไปครับกระสุนเราต้องเอาไปแล้วก็มีกระติกน้ำคือกระติกน้ำเราจะมีซองผ้าใบแล้วมันปั๊มตชดผมก็หยิบมาแล้วมาวางไว้ให้มันเห็นว่าเป็นตชดคันนี้ก็เริ่มถอนตัวผมก็เป็นสก้าวหน้าผมก็เริ่มเดินแล้วจริงๆแล้วเราต้องเดินตัดเข้าไปที่ห้วยสัตว์ใหญ่แต่พอปะทะปุ๊บเนี่ยแผนต้องเปลี่ยนละต้องหนีออกจากพื้นที่ให้ได้หยิบเข็มทิศมาดูปุ๊บมุ่งหน้าตะวันออกอย่างเดียวมุ่งหน้าตะวันตรงนั้นน่ะเลยฐานเข้าไปนะแต่เรามุ่งหน้าตะวันออกอย่างเดียวเพราะว่ามุ่งหน้าตะวันออกคือดินแดนไทยเพื่อเข้าไทยคันนี้ก็ค่อยๆเลาะไปเจอทางเล็กๆอุ้ยรอยควายเต็มไปหมดเลยแสดงว่ามันมีกองกำลังอยู่ตอนที่ผมเดินเลาะเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีโรงนอนอยู่ผมเลาะซ้ายขึ้นไปแล้วก็ตัดโอ้ผมเดินตัดขึ้นสันสูงเลยนะแล้วก็ลงฟึบทางที่เรามาเนี่ยคือทางที่เป็นจุดนัดพบที่ห้วยสักใหญ่ไหมไม่ใช่ตอนนี้เราต้องเดินเหมือนหลบหลีกหนีครับกลัวเขาไปดักซุ่มครับเพราะเราพื้นที่ของเขาหมดเลยเราไปลงในพื้นที่เขาอะคือเบื้องต้นคือเรามีคนเจ็บแล้วครับยาแก้อักเสบเราก็ไม่มีครับเรามียาแก้ท้องเสียกับพวกยาแก้ไข้เท่านั้นเองเพราะเราแก้เดินป่าก็กะว่าท้องเสียกินยาแก้ท้องเสียเป็นไข้ก็กินยาแก้ไข้แต่ครั้งนี้นึกว่าจะมีการคนเราถูกยิงผมก็เอาเฟิร์สเอดที่ผมเตรียมมาเฟิร์สเอดของตำรวจครับผมก็แปะทำแผลให้เมืองอาการเมืองเป็นไงบ้างพี่ตอนนั้นโดนไป2นัดนี่ไม่เบา2นัดเนี่ยโชคดีไม่โดนกระดูกครับโดนเข้ากล้ามเนื้อครับแต่เขาใจเขาดีผมก็ประคองเขามาไม่เคยทิ้งเลยกอดคอเขามาตลอดเดินไหวไหมพี่ก็พยายามเดินน่ะเขาก็พยายามเดินกันตั้งแต่พอเริ่มปะทะแล้ว10โมงกว่านี่เกือบ11โมงแล้วครับเราถอนเลยแล้วเดินไปจนประมาณสักเที่ยงคืนโอ้โหเดี๋ยวเดินหนีอย่างเดียวเลยเดินหนีอย่างเดียวที่ขึ้นสันลงสันอะไรนั่นน่ะ12ชั่วโมงเดินจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ขึ้นไปนอนอยู่ที่มันเป็นเนี่ยไหลเขาเนี่ยเกือบถึงสันแต่เราไม่นอนบนสันเนี่ยเรานอนตรงเกือบถึงสันเนี่ยครับโดยการแพ็คเป้ใส่เป้แล้วก็นอนพิงต้นไม้ครับแต่ก่อนที่เราจะนอนตรงนั้นน่ะครับถ้าเขาเข้ามามันถึงตัวแน่เพราะมันเป็นเส้นทางเดินสันเขาครับผมก็เลยเอาระเบิดมือเดินลงมาจากจุดที่เรานอนน่ะประมาณห่างเราประมาณสัก
50เมตรผมก็ระเบิดมือไปผูกไว้กับต้นไม้ใช้ทวันผูกดึงสลักบีบสลักให้เป็นเหมือนเข็มห่วงมันยังอยู่แล้วก็เอาทวันผูกตรงนี้แล้วก็ไปผูกไว้กับต้นไม้ตามทางเดินที่มันจะต้องขึ้นถ้ามีคนตามเรามันต้องเตะระเบิดลูกนี้ใครเดินสะดุดก็ถ้าสะดุดปุ๊บไอ้นี่หลุดก็1 2 3 4 5ก็ระเบิดแล้วเพราะถ้าเขาเตะเนี่ยเขาเดินเลยไปสัก5 9เขาก็เสร็จแล้วหรือมากัน 4-5 คนก็เสร็จรัศมีทำลายมันต้องภายในชะกันนะ15เมตรรอบตัวจากนั้นน่ะพอวางเสร็จผมก็ขึ้นไปนอนมีการคุยกันไหมพี่ว่าตอนนั้นสรุปหรือยังว่าไอ้แก๊งนี้เป็นใครตอนนั้นยังไม่มีการสรุปพอเรานอนตรงนั้นพอตีสามปุ๊บนอนแค่3ชั่วโมงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสามผมเดินต่อคราวนี้มันจะเป็นเส้นทางละบนสันเขาขึ้นสันสูงมาตลอดเลยพี่เดินบนยอดเขาเลยว่างั้นยอดเขาเราต้องหนีระหว่างที่เราหนีไปเนี่ยเราจะดูตามเส้นทางตลอดมันมีทั้งรอยตีนรอยอะไรตลอดมันมีรอยเท้าของคนอื่นไม่ตลอดเหรอก็ผมเห็นรอยมันเยอะแล้วผมอ่ะเปลี่ยนแผนการเดินจากยอดเขาเลยลงดิวลงไปก้นหุบเขาเลยเลาะลำห้วยไปแล้วไปขึ้นสันสูงอันนี้เราขึ้นไปสูงปิดเลยนะแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งลงไปอย่างเงี้ยไอ้ที่ขึ้นลงเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้เขาตามง่ายหนีคือจะไม่เดินตามสันเขาละกลัวโดนดักเพราะเรายิ่งเดินเรายิ่งเจอรอยครับเราก็ว่ามันน่าจะยังไม่ออกนอกพื้นที่แน่แผนที่ก็ใช้ไม่ได้จับพิกัดไม่ได้เราวัดมุมหาที่อยู่ตัวเองไม่ได้เนื่องจากมันยังพื้นที่มันป่าสูงเราจะหาพิกัดตัวเองมันหายากหายากมากนอกจากใช้ทิศเป็นหลักมุ่งหน้าตะวันออกอย่างเดียวแล้วเวลานอนกลางคืนก็จะไปนอนตามด่านสัตว์เขาเนี่ยสมมุติสันเนี้ยเราไม่ขึ้นลงมาจากสันเนี่ยข้างเขาลงมาเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นลำห้วยเราก็จะมานอนตรงกลางกลางเขาซึ่งมีรอยสัตว์เดินอ่ะพวกเก้งกวางมันเดินเราก็จะไปพิงต้นไม้นอนกันตรงนั้นทำไมเราต้องนอนตรงนั้นหนึ่งเราไม่กล้าลงไปนอนชายน้ำเรากลัวพวกเขาจะตามจัดกำลังเลาะมาตามลำห้วยแล้วก็ถ้าเรานอนตรงเนี้ยตรงกลางเขาเนี่ยเขามาข้างบนเราได้ยินเขามาข้างล่างเราเห็นเดินเงี้ยทุกวันเลยการกินของเราก็คือส่วนของใครมีก็กินกินส่วนตัวก็ไม่เป็นไรแต่มันจะไม่ได้มีใครกินข้าวเลยนะไม่มีใครได้กินข้าวเลยมีแต่น้ำนี่น่าจะไม่ยากอ๋อน้ำนี่หากินตามลำห้วยมั่งตามแอ่งหินบนเขามั่งตอนนั้นสภาพการเรียกว่ายังพอมีกินอยู่ยังพอได้กินไอ้พวกนี้อยู่เราก็คิดว่ายังไงเดี๋ยวเราก็รอดแล้วเพราะว่ามันไม่ปะทะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหนีมา5วันละแต่เราอ่ะเพราะความสะเพร่าระหว่างที่เราเดินเนี่ยคือเมืองมันแผลมันเริ่มอักเสบมีหนองเราก็เริ่มทำแผลผมก็เอาสับเสือตำแล้วก็บีบใบสับเสือใบสับเสือเนี่ยเอาน้ำมันบีบใส่แล้วก็ทำแผลให้เราก็ทำให้ทุกวันนะล้างให้สะอาดแล้วปรากฏว่าเราอ่ะไม่ได้ฝังไอ้ผ้าก๊อตเราก็สั่งแล้วว่าเดี๋ยวผมทำแผลแล้วช่วยกันขุดฝังซะอย่าให้มีร่องรอยหมายถึงขุดฝังฝังสักไอ้พวกเฟิร์สเอดก๊อตปิดแผลเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามาเจอแล้วเขาเริ่มเลาะเริ่มดักเราแล้วสงสัยว่าจะมาเจอผ้าก๊อตถูกไหมพี่เจอผ้าก๊อตผมเดินไปจนกระทั่งวันประมาณวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวที่11เนี่ยแหละก็ไปหยุดอยู่ที่หนึ่งฮะคือเราขึ้นสันแล้วลงมาพอลงมาแล้วก็ไปเจอตอไม้ใหญ่ครับตอคือต้นไม้มันล้มเงี้ยแล้วลากมันขึ้นเป็นตอใหญ่ผมก็บอกเอ้ยสงสัยตรงนี้มันใกล้แล้วเนี่ยใกล้ดินแดนไทยดูแล้วมันเหมือนกับเอ๊ะมันโล่งๆโป่งๆครับแต่ว่าเอาแผนที่มาดูแล้วมันยังดูไม่ได้วัดไม่ได้ระหว่างที่ยืนอยู่เนี่ยเหลือบไปเห็นงูเหลือมตัวเบิ่มเลยพี่เห็นงูเหลือมตัวเท่านี้อยู่ตรงขดอยู่ใต้รากไม้เราก็อุ๊ยแต่ไม่พูดอะไรผมก็บอกพี่รันงูเจ้าที่อาจจะคือจริงๆเนี่ยผมไม่อยากพูดมันเป็นสิ่งบอกเหตุลางร้ายอ
ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ